สวัสดีครับพบกับเทียนเจอร์นะครับเมื่อคืนนะครับตอน4ทุ่มนะครับตัวเกมก็แจกตั๋ว7ปีครึ่งนะครับถือว่าเป็นการอุ่นเครื่องนะตู้กาชายังไม่มานะครับนี่ตัวเกมครับก็แจกตั๋วมาแล้วครับแจกปุ๊บไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะผมกดรับแล้วเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันไปซ่อนอยู่ที่ไหนนะครับคือในส่วนของตู้ยังไม่มานะตู้เนี่ยจะมานะครับก็น่าจะเป็นวันที่31สิงหานะครับโคโรโบนะครับรอบนี้นะเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพจะไปจบวันอังคารที่31นะครับเปิดเซิร์ฟมานะครับก็จะเข้าสู่กิจกรรมครบรอบ7ปีครึ่งเกมไรเลนเจอร์นะครับเดี๋ยวดูกันนิดนึงนะคือตู้ยังไม่มานะครับแจกเป็นตั๋วมาก่อนครับวันละ2ใบนะครับแจกวันละ2ใบนะครับก็ทั้งหมด5วันอ่ะก็แจกเบื้องต้นมา10ใบนะครับคือปกติเนี่ยเขาจะแจกตอนเปิดเซิร์ฟ10ใบใช่ไหมแล้วก็แบบว่ามีตู้มาให้เปิดนะครับอันนี้คือได้ว่าเป็นการอุ่นเครื่องนะครับเดี๋ยวไปย้อนอดีตกันสักนิดนึงเพราะว่ามีคนถามเข้ามาเยอะนะครับว่ากิจกรรม7ปีครึ่งเนี่ยจะมีอะไรบ้างอันนี้ผมยังไม่สามารถให้คำตอบได้ทั้งหมดนะครับว่าจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวลองไปย้อนดูนะครับของ6ปีนะครับกับ6ปีครึ่งกันนิดนึงนะครับตอนกิจกรรม6ปีครึ่งเนี่ยเขาก็มีตั๋วกาชา6ปีเหมือนกันตั๋วกาชา6ปีนะครับซึ่งเขาก็จะมี2ตู้ตามนี้เลยเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับก็จะมีแบบ10ใบ10ใบก็คือจะมีเรนเจอร์ทุกตัวเลยนะก็ไม่มีแสงมืดไม่มีโคโลโบนะครับเป็นเรนเจอร์ตัวปกติเลยนะครับ10ใบนี่ก็จะแบบว่าโอ้อะไรก็ไม่รู้นะคือรอบแรกเนี่ยมาปุ๊บเนี่ยควรจะรีบเปิดมันอาจจะได้เรนเจอร์ตัวดีๆนะครับส่วน20ใบนะครับก็จะมีจระเข้ดุริยางแล้วก็โคนี่บวยบางคนก็ได้นะได้จระเข้บ้างครับได้ดุริยางได้โคนี่บวยนะครับซึ่งจระเข้กับดุริยางก็ยังใช้งานได้ดีในปัจจุบันนะสามารถที่จะคอมโบความสามารถได้นะครับส่วนโคนี่บวยก็พอใช้ได้อยู่นะก็ไม่ได้ถึงขั้นกากนะครับก็ถือว่าเป็นเรนเจอร์ตัวที่พอใช้ได้อยู่เหมือนกันนะแล้วก็คอมโบความสามารถนะครับในส่วนของกิจกรรมตารางล็อกอินพิเศษถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะ3ครั้งนะเพราะว่ารอบหนึ่งมันมาประมาณ8วัน9วันประมาณนี้ตารางล็อกอินพิเศษเนี่ยรอบหนึ่งจะมาประมาณ8วัน9วันฉะนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งหมด3ครั้งนะครับดูรูปเอานะครั้งที่1นะครับแจกเกียร์รองเท้าเรียวนาด7ดาวเลยนะถามว่าทำไมต้องเป็นเกียร์รองเท้าเรียวนาดบางคนอาจจะเล่นไม่ทันไงก็ถามว่าทำไมต้องแจกเป็นรองเท้าเรียวนาดนะครับแจกเป็นอย่างอื่นไม่ได้หรอคือมันเป็นเกียร์ที่เขาทำขึ้นมาเพื่อแจกในกิจกรรมพิเศษแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะแจกในกิจกรรมพิเศษทุกรอบนะซึ่งประวัติการแจกเกียร์รองเท้าเรียวนาดเนี่ยครั้งที่1เนี่ยเขาแจกนะครับในตอนเดือนสิงหาปี62ตอนนั้นเนี่ยมันเป็นการเปิดตัวแพทเกียร์7ดาวครั้งแรกอันนั้นก็คือแจกเลยมาถึงก็แจกมาให้ใช้เลยครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยแพทเกียร์7ดาวก็มาพร้อมกับสเตทวิ่งในเดือนสิงหาปี62ครับหลังจากนั้นไม่นานธันวา62อันเนี้ยผมไม่รู้เลยนะครับเพราะว่าช่วงนั้นผมยังไม่ได้ไปออกรายการก็คือยังไม่ได้ข้อมูลอะไรพิเศษนะคือตอนนั้นเนี่ยเป็นโคโรโบอุลตร้าแมนนะครับแจกในตารางล็อกอินรายเดือนคืออยู่ดีๆก็แจกแบบงงๆไม่มีอะไรพิเศษเลยนะแล้วก็ครั้งที่3ครับก็จะเป็นกิจกรรมครบรอบ6ปีตามรูปเลยนะครับก็แจกเกียร์รองเท้าเรียวนาดมานะครับซึ่งในส่วนของด่านพิเศษด่านพิเศษครับ6ปีครับก็จะมีด่านกบด่านเหรียญครับแล้วก็เป็นลูนครับแลกตั๋ว6ปีครับของกิจกรรม6ปีก็จะมีประมาณนี้ซึ่งหลายคนบ่นนะในส่วนของเกียร์รองเท้าเรียวนาดนะครับว่าตอน6ปีครึ่งกับ7ปีคือบางคนเนี่ยแบบตั้งใจกลับมาเพื่อจะเอาเกียร์เลยนะปรากฏว่าไม่ได้แจกนะครับตอน6ปีครึ่งนะครับกับ7ปีนะเดี๋ยวไปดูตอน6ปีครึ่งกันสักนิดนึงนะครับ6ปีครึ่งนะครับเดือนกันยายนของปีที่แล้วนะก็จะเป็นเซตเกียร์จันทราอันนี้มีคนถามเข้ามาเยอะคือผมบอกไปแล้วว่าพวกนี้มันเป็นแพลนที่ดิ้นได้นะครับก็คือเขาก็อาจจะเอาอย่างอื่นมาก็ได้นะหรือเอามาไม่เอามาก็ได้นะครับเอาง่ายๆคือมาก็เห็นไม่มาก็ไม่เห็นนะง่ายๆนะครับเซตเกียร์จันทราเนี่ยมันตกที่รอบกันยานะครับฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมามีคนบอกว่าทำไมผมไม่เก็บไปเปิดเซตเกียร์จันทรานะครับสำหรับ ID 8นะครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะส่วนแพ็กเกจ6ปีครึ่งครับก็มีคนถามลุ้นกันนะคิดว่าน่าจะมีอยู่แล้วนะกิจกรรมเนี่ยทั้งแบบว่าแจกฟรีนะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมดูดเงินนะก็เป็นการขายแพ็กเกจนั่นเองนะครับส่วนตู้6ปีครึ่งเนี่ยก็
ถ้าจำไม่ผิดตามรูปเนี่ยมันก็จะมีตู้เดียวนะซึ่งก็ลุ้นเรนเจอร์กันครับจริงๆเนี่ยเรนเจอร์ปัจจุบันที่ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับก็มีหลายตัวนะจริงๆเนี่ยมีเพียบเลยครับอย่างที่บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยจระเข้ดุริยางเบาไฟก็คอมโบแร่หนืดเนี่ยโอ้แค่นี้ก็เทพแล้วนะแล้วก็อาจจะมีแซลลี่หน้าไม้นะครับเพิ่ม300หน่วยพ่วงเข้าไปอีกครับดาวินชีโคนี่เศรษฐีเบาตัวตลกนะครับแซลลี่เหตุพิษโคนี่นักเรียนเอาจริงๆเนี่ยมีตัวพวกนี้กี่ตัวเนี่ย3 4 5 6 7 8แล้วก็หาตัวเสริมๆมาอีกนะจริงๆ10ตัวเนี่ยเป็นเรนเจอร์ตัวปกติแม็กซ์เนี่ยถ้าเกิดมีเกียร์พอใช้ได้หน่อยเนี่ยผมว่าลีกเพชรก็เล่นได้สบายอยู่เหมือนกันนะอาจฉะนั้นเนี่ยอย่าดูถูกตัว6ปีครึ่งนะครับบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่มีเรนเจอร์ตัวพวกนี้เลยครับบางคน2ปีเนี่ยยังไม่มีจระเข้ไม่มีดาวินชีนะฉะนั้นก็ลุ้นกันนะครับในส่วนของเดือนหน้านะครับส่วนตารางล็อกอินพิเศษก็มีนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าหลายคนนี่เสียใจนะทั้ง6ปีครึ่งแล้วก็7ปีนะครับไม่ได้มีการแจกเกียร์รองเท้าเรียวนาดซึ่งครั้งนี้ผมบอกได้ครับว่าคือด้วยความที่ว่า6ปีครึ่งกับ7ปีเนี่ยไม่ได้แจกนะครับครั้งนี้เนี่ยทีมงานไทยเขาก็เลยดันสุดตัวผมใช้คำว่าดันสุดตัวนะไปลุ้นพร้อมกันไปลุ้นพร้อมกันในเดือนกันยายนครับซึ่งก็จะมาในตารางล็อกอินพิเศษคิดว่าต้องมาในตารางล็อกอินพิเศษนะซึ่งก็น่าจะมี3รอบไม่รู้ว่าจะมารอบไหนอย่างตอน6ปีนี่คือมาครั้งแรกเลยครับอันนี้ก็รอติดตามดูแล้วกันนะว่าจะแจกหรือเปล่านะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับในส่วนของกิจกรรมย้อนอดีตครับ6ปีกับ6ปีครึ่งนะมาส่วน7ปีก็คงจะรู้อยู่แล้วนะเพราะว่ามาเมื่อมีนาคมนะครับของต้นปีที่ผ่านมานะครับก็รอลุ้นกันแล้วกันนะใครที่อยากจะเปิดอะไรนะครับก็เตรียมพร้อมกันส่วนเดือนนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกครับว่าเราก็เน้นไปที่2ตัวเอกนะครับรูเดียสกับเอลิสนะครับความสามารถนี่ถือว่าติดค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะครับID 8นะครับก็ไปถึงอัลตร้าแล้วก็อย่างที่บอกนะเดือนกันยาเนี่ยผมก็คงแบบอัพเวลเต็มที่เลยนะครับขนนกก็ไปลุ้นกันนะว่าเดือนหน้านะครับในส่วนของด่านขนนกพิเศษที่เป็นแบบด่านขนนกใหญ่นะครับจากกี่เยอะนะขนนกใหญ่ก็คือจะเป็นแบบว่ามาเล่น5รอบแล้วก็มีขนนกค่อนข้างจะเยอะแล้วก็รีด่านนะครับก็ได้กันแบบหลายหมื่นนะถ้ารีด่านแล้วมีทีม P102 ทีมครับก็ได้ไปหลายหมื่นเอาเลยเอาตรงๆนะได้หลายหมื่นครับถ้าเล่นแบบสายฟรีครับก็อาจจะได้แบบหลายพันบางคนก็ได้ถึงหมื่นนะถ้าเกิดเป็นทีมP102 ทีมนะครับซึ่ง ID 8ผมก็ค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆนะนี้นิดนึงนะครับในส่วนของ 5F นะครับสมาชิกกราบขอบคุณสมาชิกอีกทีนึงตอนนี้นิดนึงนะในส่วนของสมาชิกนะครับคือบางคนเนี่ยคอมเมนต์เข้ามาแล้วคอมเมนต์หายซึ่งถ้าเกิดแปะ ID เป็นลิงก์ก็จะหายหรือบางทีเนี่ยระบบมันคิดว่าเป็นสแปมเพราะว่าพิมพ์ ID อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะหายครับแต่ว่าบางคนเนี่ยไม่ได้มีปัญหาฉะนั้นเนี่ยคำแนะนำเบื้องต้นนะสำหรับคนที่พิมพ์แล้วหายไปหมดเลยเนี่ยลองพิมพ์อะไรดูก่อนก็ได้พิมพ์ลงมาก่อนแล้วก็พิมพ์ ID ตัวเองที่คอมเมนต์ตัวเองถ้าสมมุติมันยังหายอีกลองไปพิมพ์ที่คอมเมนต์คนอื่นซึ่งต้องเป็นคนอื่นที่เป็นสมาชิกช่องนะเน้นครับว่าคือถ้าเกิดสมาชิกช่องมาแปะ ID แล้วผมแบบว่าแอดเรียบร้อยทุกอย่างแล้วเนี่ยผมจะพิมพ์คำว่าเรียบร้อยครับแล้วก็กดหัวใจอันนี้คือแสดงว่าผมเรียบร้อยแล้วคนที่พิมพ์คอมเมนต์แล้วไม่ขึ้นเนี่ยก็ไปคอมเมนต์ที่คนอื่นก็ได้นะคนนั้นก็ได้นะที่ผมพิมพ์ว่าเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูนะครับว่าคอมเมนต์มันขึ้นหรือเปล่าคือตอนนี้มันเป็นปัญหาของระบบ YouTube นะนี้ผมก็ไม่สามารถที่จะไม่รู้จะแก้ไงเดี๋ยวถ้าเบื้องต้นถ้าไม่ได้จริงเนี่ยเดี๋ยวอาจจะให้เขาไปแจ้งที่ช่องทางอื่นแต่ว่าผมก็ต้องเช็คนิดนึงนะคือถ้าเกิดมาพิมพ์ที่ YouTube อ่ะผมก็จะเห็นเลยว่ารูปโลโก้ TK ก็แสดงว่าเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเกิดไปดูที่อื่นผมต้องไปย้อนที่ดูข้อมูลเบื้องหลังนะข้อมูลหลังบ้านของ YouTube นะว่าคนนี้ชื่อตรงกันไหมเดี๋ยวมันจะเสียเวลาไงฉะนั้นเดี๋ยวรอดูก่อนแล้วกันลองคอมเมนต์มาดูก่อนแล้วกันนะสำหรับสมาชิกช่องนะครับก็กราบขอบคุณนะตอนนี้สมาชิกช่องในกลุ่มเป็นร้อยแล้วนะครับกราบขอบคุณจริงครับเดี๋ยว PVP นิดนึงที่ ID 8นะครับนี่ตอนนี้ก็ชนะติดต่อกัน4ครั้งนะครับเพราะว่ามันมีทีมไม่ให้ตีอยู่นะครับคือมันจะมีทีมที่แบบว่าตีได้เลยนะครับคือลีกแถวนี้บอกเลยนะตัวของแซลลี่ป้อมบึ้มนะครับจะเป็นตัวที่โหดจัดอย่างเงี้ยเนี่ยแซลลี่ป้อมบึ้มแชมเปญเนี่ยจะเป็นตัวที่สู้ยากมากเพราะว่ามันยืนไกลครับแล้วก็ยิงคลิกครับเนี่ยแต่มันจะมีทีมแบบนี้อยู่แต่ว่ามีรูเดียสเดี๋ยวรูเดียสเนี่ยเจอกับเอลิสเราซะหน่อยนะอากียก็ต้องรอครับผมต้องค่อยๆสะสมไปนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไม่ได้เน้นเล่นจริงจังเดือนนี้ก็จะเป็นการ
ฟาร์มนะครับทั้งฟาร์มเวลเก็บของต่างๆนะครับเล่นไปเรื่อยๆนะแล้วก็ไปเล่นกันเต็มที่นะครับในเดือนตุลาคมย้ำอีกครั้งนะยังมีคอมเมนต์มาอีกนะครับว่าอย่างตอน ID 7คือ ID 7เนี่ยผมตั้งใจสร้างมานะครับเพราะว่ารู้ว่าเป็นโคโรโบเนี่ยเป็น Attack on Titan อันนั้นน่ะรู้จริงว่าตั้งใจเลยนะครับเพราะว่าสร้างมาเดือนมกราคมไม่ได้มีอะไรพิเศษนะสร้างมาเลยนะครับในส่วนของ ID 7นะครับแต่ส่วนของ ID 8เนี่ยคือมันเป็นรอบที่เราตั้งใจจะสร้างอยู่แล้วคือปีนึงเนี่ยผมจะสร้าง 1-2 ID นะครับคือต้องดูก่อนว่ามันเป็นแบบเป็นช่วงเวลาที่แบบสร้างแล้วมันมีอะไรให้เราเล่นเป็นพิเศษหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูนะว่ารอบนี้ผมสร้างมาเอาอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับคือจริงๆมันเป็นรอบปกตินั่นแหละที่กำลังจะสร้างอยู่พอดีนะโซนโคโรโบก็เดี๋ยวรอใกล้ๆนะผมก็จะไม่ได้บอกล่วงหน้านะต้องรอใกล้ๆนะครับในส่วนของโคโรโบเดือนตุลาคมนะครับก็คงจะเป็นช่วงปลายเดือนกันยาเดี๋ยวค่อยว่ากันนะถามก่อนยังไงก็ไม่บอกอยู่แล้วนะเพราะว่าถ้าบอกก่อนหรือกระซิบก่อนแล้วคนรู้เยอะนะครับก็น่าจะรู้กันนะว่าผมเนี่ยจะโดนนะโดนไม่ใช่น้อยเลยนะครับจากนั้นก็เดี๋ยวรอใกล้ๆนะครับค่อยมาลุ้นกันนะครับเดี๋ยวเกียร์เนี่ยเดี๋ยวดูเดี๋ยวรอติดตามดูกันคือในส่วนของเดือนนี่ผมเล่นไปจนถึงด่าน190กว่าแล้วพายุเราเป็นพายุใหญ่แล้วนะเดี๋ยวรอดูนะครับเดือนกันยาผมก็จะเน้นนะครับสะสมเกียร์ฟรีนะครับหรือถ้าคำนวณรูบี้แล้วรูบี้เหลือถ้าเกิดเดือนหน้าเซตจันทรามาก็จะเปิดนะครับเพราะว่ามันจะมีน่าจะมีทั้งอะไรเซต6ดาวนะครับแล้วก็เซต7ดาวนะครับซึ่งเซต6ดาวก็มีเกียร์ที่ใช้งานได้ดีนะใช้ได้ดีเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะโอกาสออกก็จะดีผมใช้คำนี้ดีกว่าผมจะไม่ใช้คำว่าออกง่ายนะเพราะเดี๋ยวคนจะบ่นว่าเฮ้ยไหนพี่บอกออกง่ายครับทำไมบางคนไม่ได้เลยนะครับคือมันจะมีคนเปิดได้เยอะขึ้นผมลืมกดผู้พิทักษ์โอ้แล้วฝั่งตรงข้ามมีเอ็ดเวิร์ดแสงด้วยนะครับอยู่27โอ้โหมีนักบวชหญิงไม่รอดแล้วทีมนี้ผมไม่รู้เจ้าตัวไหนไปยิงเลยนะครับเพราะว่าเกียร์ไม่มีนะครับลืมนะคือจะบอกเลยครับว่าลีกแถวๆนี้นะการใช้นะครับผู้พิทักษ์เนี่ยจะโหดมากคือโหดจริงเลยครับโหดจัดชัดจริงเลยครับเพราะว่ามันยืนได้นานมากนะครับแล้วก็สามารถที่จะฆ่าศัตรูได้นะครับในส่วนของผู้พิทักษ์นะลีกแถวๆนี้นะครับบอกเลยนะครับว่าเก่งเลยครับโอเควันนี้ก็มาอัปเดตกันประมาณนี้นะก็รอลุ้นกันนะครับใกล้แล้วนะวันอังคารที่31นะครับก็จะจบรอบโคโรโบนี้นะครับเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพใครอยากได้ก็เปิดหาเอานะเพิ่มโอกาสไม่น่าจะมีแล้วนะครับคิดว่าน่าจะหมดแล้วล่ะแต่ก็ไม่แน่อาจจะอยู่ดีๆโผล่มาก็ได้นะเพราะว่ายังเหลือเวลาอยู่อีกไม่กี่วันเพราะว่าบางทีเนี่ยการเพิ่มโอกาสพิเศษเนี่ยมันอาจจะมีแบบ3วัน4วันนะครับโผล่เข้ามานะครับอันนี้ก็รอติดตามดูแล้วกันนะสำหรับคนที่ยังอยากจะเปิดอยู่นะครับอย่างของผมเนี่ยมีตั๋วกาชาอยู่5ใบนะครับเดี๋ยวขอกักเอาไว้นิดนึงเผื่อแบบมีเพิ่มโอกาสมาอีกนะผมอาจจะแบบว่าเปิดตั๋วกาชา5ใบนะครับเพราะว่าในส่วนของระบบพาสเนี่ยเดี๋ยวจะได้นะครับอีก3ใบถึงคิดว่าน่าจะถึงในรอบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวคงไปซื้ ในร้านค้ากิลด์นะครับเพิ่มอีก1ใบนะครับก็มี10ใบพอดีแล้วก็ลูนเรนเจอร์เบื้องต้นหรือไม่น่าก็จะไม่เปิดแล้วล่ะไปรอเปิดเดือนหน้าเผื่อตัวเรนเจอร์ปกตินะครับรอบของแสงมืดเก่าเนี่ยมันน่าสนใจนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามด้วยกันนะโอเควันนี้มาอัปเดตข่าวสารกันประมาณนี้นะครับก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ